ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามที่ต้องการจะถามนะคะจะเป็นเรื่องของลัคนานะคะเรื่องของตัวเลขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงกำลังจะปีใหม่แล้วนะคะถามถึงปีหน้าก็ได้นะคะว่าโอ้ชีวิตจะเป็นยังไงมีอะไรต้องระวังนะคะเรื่องงานเป็นยังไงถามอาจารย์ได้หมดเลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณมุกดาค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี34เวลาตี3นะคะปี59นี้มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องระวังไหมคะงานเงินสุขภาพความรักเป็นยังไงบ้างคะดวงนี้เนี่ยกำลังจะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าจะค่อยๆสดใสขึ้นนะครับอุปสรรคจะค่อยๆลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับแล้วก็มีโอกาสจะย้ายบ้านหรือว่าจะมีโอกาสเดินทางไกลบ่อยขึ้นคิดว่าน่าจะย้ายบ้านนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะได้พบรักในฝันรักในฝันที่ตามหามานานใช่ครับอย่างนี้ป่ะเทพบุตรที่ฝันไว้จะมาเจอนะครับในดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะเจอเทพบุตรในฝันเนี่ยนะครับประมาณช่วงเดือนกันยายนอันนี้คือเนื้อคู่เลยหรือเปล่าเรายังบอกไม่ได้จริงๆก็น่าจะใช่นะครับน่าจะคือเรายังยืนยันไม่ได้เพราะว่าในดวงนี้มีความเป็นไปได้เกินครึ่งว่าน่าจะใช่เพราะบางคนอาจจะมีตัวแปลงเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดถึงตรงนั้นเราต้องดูสมพงษ์กันด้วยถึงจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะมีคนที่อยู่ในฝันมาให้เลือกค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่ดีจริงๆในดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับจะแต่งงานหลังจากพบรักประมาณ2ปีหลังจากนั้นค่ะครับก็พอประมาณงานเงินมีอะไรเตือนไหมคะไม่มีครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่สดใสขึ้นไงฮะแต่ว่าดวงนี้จะยิ่งดีเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าจะค่อยๆดีขึ้นทุกๆเดือนนะครับช่วงปลายปีจะดีมากครับของปี59อาล่ะแฮปปี้ล่วงหน้าเลยละกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรพลนะคะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ปี35เวลา 12:06 น.งานเงินเป็นอย่างไรครับเรื่องการงานเนี่ยนะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนย้ายงานแต่เป็นการย้ายงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนก็จะไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่หรือไปย้ายไปในตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาเมษาของปีหน้านะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาวะที่เอาแปลว่าภาระรายจ่ายต่างๆเริ่มลดลงดีกว่านะแต่เงินยังไม่เพิ่มแต่คุณจะมีโชคทางการเงินดีขึ้นเนี่ยครับก็คือหลังจากวันที่นะประมาณเดือนตุลาคมไปแล้วถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าภาระรายจ่ายจะเริ่มค่อยๆลดลงแต่อาจจะไม่ลดก็ได้นะครับเพราะว่าดวงนี้มีแนวโน้มเรื่องเปลี่ยนบ้านซ้ำทำบ้านไงอาจจะกลายเป็นซื้อบ้านอันใหม่เข้ามาอีกใช่ครับนะครับก็แต่แปลว่ามีทรัพย์สินเพิ่มดีกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิพัฒน์นะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32เวลา 17:02 น.ค่ะมีเรื่องหรือว่าปัญหาอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมครับมีเรื่องเนี่ยเยอะเลยราศีเมษนะครับคุณมีลัคนาในราศีเมษเรื่องนี้จะเยอะมากเลยค่ะนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือว่ามักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนตลอดประมาณ8เดือนแรกของปี59ค่ะเรื่องที่2ใช่ครับเรื่องที่2ก็แปลว่าไอ้ทะเลาะเบาะแว้งเป็นเหตุต้องเปลี่ยนงานกันทันทีนั่นเป็นเรื่องที่2คือเรื่องงานงานจะไม่ค่อยมั่นคงนักมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานนะครับตัวเรื่องดีๆเนี่ยนะครับเรื่องดีๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักกับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อถ้าสนใจนะเรื่องการศึกษาก็จะเป็นเรื่องดีๆส่วนไม่ดีก็คือเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องงานเพราะว่าอารมณ์เสียเนี่ยแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่23สิงหาคมปี33นะคะเวลา 16:59 น.นะคะดวงโดยรวมปี59เป็นอย่างไรบ้างคะดวงโดยรวมปี59ในปี59เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องช่วงเวลาที่มีรายจ่ายสูงมากแล้วก็มีเรื่องเงินไม่พอใช้แล้วเงินรั่วดวงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับนะมีโอกาสเสียเงินเพราะว่าพักพวกหรือไว้ใจเพื่อนงั้นระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วก็จะมีโชคในเรื่องความรักนะครับหลังเดือนเกิดหลัง23สิงหาไปแล้วแล้วก็ตรงนั้นก็จะดีเรื่องการเงินด้วยครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโรเบิร์ตนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36นะคะเวลา 22:00 น.ค่ะการเงินปีหน้า
จะดีไหมการงานและความรักค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าดวงนี้เป็นคนรักลัคนาราศีกันเหมือนกันค่ะชาวราศีกันนี้ราหูจะผ่านแสดงว่าดีขึ้นนะครับทั้งความรักทั้งการงานและการเงินเนี่ยนะจะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่หลังวันเกิดคุณในเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังเห็นไม่ชัดนะครับจนกว่าจะเข้าเดือนสิงหาคมครับนะคะนะทั้งความรักทั้งการเงินและการงานนะครับท่านต่อไปค่ะคุณสราวุธค่ะเกิดวันที่11สิงหาคมปี29เวลาโดยประมาณนะคะ 5-6 โมงเย็นจะมีเกณฑ์ได้รับราชการไหมอาชีพอะไรดีบ้างค่ะถ้าคุณอยากรับราชการนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยคุณต้องดิ้นรนขวนขวายคุณมีโชคที่จะมีโอกาสรับราชการได้ภายใน2ปีนะครับโดยเริ่มจากปี59นี่แหละตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปเลยนะครับค่ะนะครับส่วนได้ก็ได้ถ้าอยากได้ต้องได้จะต้องพยายามทีนี้งานที่ดีเนี่ยนะครับงานที่ดีเนี่ยสามารถทำได้2 อย่างคืองานที่เกี่ยวกับการติดต่อบริการประชาชนค่ะนะก็อาจจะเป็นงานเจ้าหน้าที่อำเภออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับหรืออีกงานนึงก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ค่ะเฮ้ยเปิดไม่ได้ให้รายละเอียดว่าศึกษามาทางไหนค่ะเอาไปว่าทำงานด้านบริการประชาชนดีกว่านะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจันทร์ค่ะเกิดวันที่6มีนาคมปี12นะคะเวลา22นาฬิกาทำมาหากินอะไรมีโชคไหมคะดวงนี้เนี่ยเหมาะกับการทำมาหากินนะที่เกี่ยวกับงานฝีมืองานประดิษฐ์นะหรืองานช่างนะครับตรงนี้จะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับงานที่แปลว่าเดินทางด้วยเช่นทำงานที่เกี่ยวกับขนส่งนะครับมีโชคไหมคะมีโชคก็พอมีนะครับเพราะว่าดวงนี้เนี่ยจริงๆโชคเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่เดือนธันวานี่แหละครับค่ะก็พอมีครับแต่ไม่มากนักนะครับนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะอดินันท์ครับครับอ๋อขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่6สิงหาคม2517ปีขาดครับ2517 17นะครับเวลาครับเวลาประมาณเช้าๆครับเช้าๆจำไม่ได้มาจำไม่ได้เนาะเช้าขนาดไหนฮะประมาณพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นหรือว่าสายแล้วเพิ่งขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นนะครับครับผมจะถามเรื่องโชคลาภแล้วผมจะได้เจอลูกไหมแค่นั้นเนาะครับโชคลาภแล้วจะได้เจอลูกไหมนะครับจริงๆดวงคุณนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอลูกนะครับแล้วก็ได้เจอภายในปีนี้นะครับนะครับแล้วก็ภายในปี59ครับน่าจะได้เจอในช่วงครึ่งปีหลังปี59นะครับนะส่วนโชคลาภเนี่ยพอมีครับนะโชคลาภในช่วงนี้พอมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดนะครับคุณจะมีอาการร้อนที่อยู่และย้ายบ่อยมากหรือต้องเดินทางและอยู่ไม่ติดบ้านเลยต้องโยกย้ายอยู่เสมอในปีหน้าแล้วเรื่องการงานนะครับการงานคุณมีกิจการส่วนตัวครับกิจการส่วนตัวคุณเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้เติบโตมากนะก็เหมือนเรื่อยๆครับนะครับแล้วเรื่องการเงินนะครับปล่อยไงการเงินคุณเงินรั่วอยู่ตอนนี้คุณมีภาระเรื่องการเงินเต็มตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนเรื่องใช้จ่ายเงินให้ดีนะครับแล้วคุณมีโอกาสเดือดร้อนไหมอะไรนะฮะแล้วมันจะเดือดร้อนมันไม่เดือดร้อนแล้วครับแต่เหมือนคุณจะก่อหนี้ขึ้นปีหน้าจะซื้ออะไรหรือลงทุนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับเรื่องร้านรวงอะไรของคุณนะครับครับครับก็นิดหน่อยฮะไม่เป็นไรครับครับครับจะถามอีกไม่เอ่ยครับ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 นะคะโอ้มาไวไปไวนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวาสนาเกิดวันที่26กันยายนปี05นะคะเวลา6นาฬิกาถามดวงโดยรวมค่ะดวงโดยรวมของคุณเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับกำลังเริ่มค่อยๆดีขึ้นลัคนานี้ก็เหมือนกันแปลกนะวันนี้มีคนลัคนาราศีกันหมดเลยค่ะแต่ว่าทุกคนกำลังจะสดใสแล้วโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าขึ้นขอบฟ้าพึ่งขึ้นขอบฟ้าเลยครับดวงคุณเนี่ยนะครับแปลว่าดวงคุณจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่ายังมีภาระเรื่องหนี้อยู่ซึ่งคุณจะต้องอดทนไปอีกประมาณ2ปีค่ะต้องใช้จ่ายเงินให้ดีนะครับแล้วก็ดวงคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงถาวรเนี่ยนะครับหลังจากวันที่22กันยาปี60เป็นต้นไปค่ะนะครับแต่ปีหน้าก็ดีขึ้นแล้วก็ดีปีหน้าดีขึ้นแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพงปนศนะคะเกิดวันที่27มีนาคมปี30เวลา 11:05 น.ค่ะงานเงินโชคลาภเป็นไงบ้างครับ
ดวงนี้การเงินเนี่ยไม่ดีนะครับมีแนวโน้มว่าจะก่อหนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยมีเรื่องต้องระวังอยู่2อย่างตลอดทั้งปี59คือก่อหนี้กับเสียหนี้โอ้คือว่าถ้าก่อหนี้ก็ได้ใช้เงินนะครับแต่ว่าต้องเป็นหนี้เขามิฉะนั้นก็แปลว่าต้องไปใช้เงินแทนเขาไปใช้หนี้แทนเขาให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับนี่ก็คือเรื่องการเงินละแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยเป็นทุกขลาภนะครับหมายความว่าถ้าไม่ออกแรงไม่ได้ตังค์เพราะงั้นก็คือเป็นต้องขยันนะนะครับคุณมีคนช่วยเหลือในเรื่องการงานทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงก็อาศัยความช่วยเหลือนั่นแหละมาทำงานครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชมพู่ค่ะเกิดวันที่4มกราคมปี25เวลา1นาฬิกาตรงนะคะเงินงานครอบครัวโชคลาภลัคนาราศีและจะมีบุตรไหมคะลัคนาราศีกันกันเหรอครับโอ้วันนี้มาเยอะมาเยอะครับคือดวงกำลังเริ่มดีขึ้นนะครับคนราศีกันนะครับกำลังสดใสนะครับการถามว่าเรื่องการงานใช่ไหมครับงานเงินครอบครัวมีบุตรไหมคะดวงปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องงานนิดนึงก็หมายว่าจะต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยต้องทนอีกปีนึงก็ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องการมีบุตรเนี่ยดวงนี้ยังมีบุตรได้ยากนะครับถ้าคุณจะมีบุตรเนี่ยต้องเป็นปี60ไปแล้วถึงจะมีโอกาสครับค่ะครอบครัวค่ะครอบครัวยังไม่มีอะไรต้องกังวล นะครับก็ไปเรื่อยๆครับนะแต่เพียงแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาเพียงอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเรื่องคำพูดบ้างนะก็อดทนเอานิดนึงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุเกิดวันที่8ธันวาคมปี17นะคะเวลาประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยกันนะถามเรื่องความรักค่ะเอาเรื่องความรักก่อนคนนี้เป็นลัคนาราศีกรกฎนะครับค่ะดวงนี้อยู่ในสภาวะดวงอกหักครับคนราศีกรกฎเนี่ยโดยเฉพาะดวงนี้เนี่ยนะครับจะล้มเหลวในเรื่องความรักเริ่มล้มเหลวตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี57 2ปีมาแล้วหรอใช่ครับตั้งแต่57ปีกว่ามาแล้วนะครับแล้วความล้มเหลวตรงนี้เนี่ยนะครับจะไปจบลงหลังวันที่26ตุลาคมปี60นั่นหมายความว่าใช่ครับถ้าคุณมีความรักอยู่ก็ไปไม่สำเร็จค่ะนะถ้าไม่อดทนก็เลิกกันแต่ถ้าอดทนก็ต้องทนความรำคาญกันบ้างหงุดหงิดจู้จี้จุกจิกกันบ้างจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดครับถึงจะราบรื่นนะคะนะครับเอาใจช่วยเนาะท่านต่อไปค่ะ คุณมนพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี27เวลาประมาณตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงตีห้าครึ่งเนาะค่ะครับความรักชีวิตคู่โชคลาภค่ะความรักเนี่ยนะครับความรักเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ดีนะครับแปลว่ามีโชคลาภในเรื่องความรักเลยนะครับนะในปีหน้ากลางปีไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้เน้นนะครับไปเคลียร์ปัญหาเก่าให้ดีนะครับผ่านไฟเก่าให้จบก่อนมิฉะนั้นอาจจะติดขัดกันได้เพราะดวงนี้เหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องผ่านไฟเก่าในเรื่องความรักอยู่ครับโชคลาภโชคลาภยังไม่มีนะครับแต่ดวงนี้จะมีโชคอันนึงที่ไม่ใช่ลาภคือโชคการเดินทางอาจจะมีได้โอกาสไปถิ่นไกลๆต่างแดนบ่อยขึ้นค่ะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพูดคุยทาง SMS กันอยู่นะคะคุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ